สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซค์ทุกวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่อง TNN 2ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda CRF 1000L Africa Twin ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามามากพอสมควรทีเดียวการเปิดตัวครั้งแรกของ CRF 1000L Africa Twin นั้นเปิดตัวที่งาน IGMA Show 2015หรือว่าปี2558ที่ผ่านมาและมีการเปิดตัวเดินทางเราวันที่1ธันวาคมในงาน Motor Expo 2015หลังการเปิดตัวที่มาไม่ถึง1เดือนครับจากนั้นก็มีการเปิดให้จองอย่างเป็นทางการในงาน Bangkok Motorbike Festival 2016ในช่วงวันที่27มกราคมปี2559แต่การส่งมอบค่อนข้างจะล่าช้าเพราะว่าในช่วงต้นปี59นั้นก็ปรากฏว่ามีแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นนะครับส่งผลให้โรงงานผลิตชิ้นส่วนของ Honda มีปัญหาทำให้การผลิตของรุ่น CRF 1000L นั้นล่าช้าออกไปเป็นเวลาหลายเดือนอย่างไรก็ตามครับยอดจำหน่ายของ CRF 1000L Africa Twin ในยุโรปและในเมืองไทยของเรามีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้บัลลังก์ของ BMW R1200GS ที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งเป็นเวลายาวนานมาหลายปีขณะนี้ต้องบอกเลยว่ายอดขายของ CRF 1000L นั้นขึ้นมาเทียบเคียงสูสีกับR1200GS อย่างน่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับกระแสคำนิยมมอเตอร์ไซค์ของยุโรปนั้นในขณะนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ารถในแนวทางของ Enduro หรือ Touring Adventure นั้นนะครับมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นเวลาหลายปีแล้วดังนั้นการพัฒนาของ CRF 1000L จึงเป็นการเจาะเข้าหากลุ่มของ BMW R1200GS อย่างชัดเจนครับและจากความสำเร็จดังกล่าวนะครับขณะนี้ Honda กำลังมีแผนที่จะพัฒนามอเตอร์ไซค์ขนาด 500cc อีก1รุ่นที่ผมกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดครับว่ามันจะเป็น CRF 500L Africa Twin หรือจะเป็น CRF 500 Rally ที่จะมาต่อยอดรุ่น CRF 250 Rally อีกทางหนึ่งอย่างไรก็ดีนะครับขณะนี้ต้องบอกเลยว่า CRF 1000L นั้นกำลังมีทิศทางที่ไปได้สวยอย่างมากโอกาสที่ Honda จะต่อยอดด้วย CRF 500 Africa Twin นั้นเป็นไปได้สูงมากทีเดียวต้องมาดูกันครับว่าในช่วงปลายปีนี้เราจะได้เห็นหรือเปล่าไปลุ้นกันได้ที่งาน IGMA Show 2017ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงครับสำหรับคู่แข่งอย่าง V-Storm 1000cc ของค่ายซูซูกินั้นขณะนี้ปรากฏว่ายอดขายนะครับทำได้ดีพอสมควรแต่ยังห่างไกลจาก Africa Twin ขณะที่ Versys 1000ของคาวาซากินั้นแทบจะหายไปจากตลาดของยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับเป็นความผิดพลาดของคาวาซากิอย่างมากมายกับรุ่น Versys 1000ในขณะนี้อย่างไรก็ตามครับ V-Storm 650ของซูซูกินั้นทำยอดขายได้ดีมากในยุโรปตามมาด้วย Versys 650ที่มียอดขายประมาณครึ่งหนึ่งของ V-Storm 650ในยุโรปลองนึกภาพเล่นๆกันนะครับว่าถ้า Honda จะทำ CRF 500L Africa Twin โดยใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงของตระกูล CBR 500R มาพัฒนาต่อยอดแล้วจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้หลายคนที่เอื้อม CRF 1000L ไม่ถึงต้องมารอดูกันครับว่า CRF 500L จะเกิดจริงหรือเปล่าในช่วงปลายปีมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ